พอลงพื้นเป็นของทางจักรพันธ์ใช่มาครับตรงนี้ก็สปั๊กโอ้โหได้เลยครับหนูตัวต่อศูนย์โอ้มองกันมากเป็นสุชาวนุ่มเป็นใครกันแน่จังหวะนี้โอ้สุชาวนุ่มนุ่มครับ1-0มีลำขึ้นนำไปก่อนโอกาสลุ้นครั้งแรกของบุรีรัมย์แล้วเป็นประตูครับนาทีที่5ครับสุชาวนุ่มนุ่มโอ้โหใส่เต็มๆหมดสิทธิ์รับเลยครับกฤษกรโอ้โหบินไม่ถึงเดี๋ยวดูครับขวาของสุชาวจากบอลตรงนี้ครับโค้ดพลาดเองครับพีระพงศ์กับซาลุตะไปกักกันแล้วพีระพงศ์ไปสไลด์บอลเข้าทางของสุชาวพอดีครับโอ้โห